ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปตามกับเรื่องนี้ครับทางด้านตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับนะครับการคุ้มครองผู้บริโภครวบเสียนพักเก้ครับที่อ้างว่ามีแผงเช่านะครับในห้างดังและก็ไม่ละอายต่อบาปครับตะเวนตุนนะครับหลอกลวงขายวัตถุมงคลและก็ให้เช่าพระบูชานะครับเป็นพระพุทธรูปนะ สร้างความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เสียหายไปทั่วครับเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เจ้าหน้าท um ี่ช um, ุดจับกลุมครับของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มของผู้บริโภคได้จับกลุ่มนายลนลิ์นะครับเกตแก้วอายุ30ปีภูมิลำเนานะครับตามบัตรประชาชนอยู่บ้านเลขที่84หมู่2ตําบลคําสะอาดอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับ ผู้ต้องหารายนี้นะครับตามหมายจับของสารอาญาลงไว้วันที่7กรกฎาคมนะครับ2566ในฐานความผิดช่อโกรประชาชนและก็นำเข้านะครับสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์นะครับมีความบิดเบือนนะครับหรือปลอมนะครับทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะ เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและก็มีการเผยแพร่และก็ส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับให้บุคคลอื่นนี่ก็ถือฐานความผิดนะครับในการนำเอาข้อมูลนะครับทางคอมพิวเตอร์นะครับอันเป็นเท็จนั่นเองโดยการจับกลุมครั้งนี้สามารถจับกลุมได้บริเวณเพิงพักนะครับไม่มีเลขที่ อยู่ตรงข้ามกับซอยเทศบาล4ซอย12ทับ2ถนนนะครับเทศบาล4อำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพฤติกรรมนะครับสืบเนื่องจากปรากฏว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยว่านะครับว่ามีผู้เสียหายจำนวนหลายรายเนี่ยนะซึ่งได้ทำการร้องทุกกล่าวโทษและก็ดำเนินคดีกับนายลนาลิตนะครับผู้ต้องหาไว้ในหลายพื้นที่เหมือนกัน โดยนะครับผู้เสียหายเนี่ยบางส่วนเนี่ยได้มาร้องต่อนะครับพนักงานสอบสวนของกองกํากับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากกรณีที่ผู้ต้องหาเนี่ยหลอกขายวัตถุมงคลแล้วก็ให้เช่าพระพระพุทธรูปนะครับบูชาผ่านทาง Facebook ค,คือพีท 5าพัดจันทร์นะครับและก็ยังมีเพจต่างๆด้วยโดยผู้เสียหายเนี่ยได้มีการโอนเงินไปก่อนต่อมาครับผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้ส่งสินค้าให้กับลูกค้าและก็มียอดนะครับถึงยอดความเสียหายเนี่ยอาจจะยังไม่มากนักเท่าไหร่แต่พฤติกรรมนะครับมีการต,ต้องบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้ทำมาแบบต่อเนื่องและก็ไม่มีหยุดเลยทีเดียวสร้างความเดือดร้อนและก็ความเจ็บช้ําให้กับผู้ที่ถูกหลอกเป็นวงก้างครับ ทางด้านสารวัตรของกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มของผู้บริโภคพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำคำสั่งนะครับของผู้บัญชาการนะครับให้ทำการสืบสวนและก็ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหามาดำเนินคดี เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพฤติกรรมนั้นไม่หยุดเลยและก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนก่อนที่จะมีความเสียหายมากไปกว่านี้ต่อมานะครับในเวลาและวันเวลาที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้ได้ที่บริเวณเพิงพักไม่มีเลขที่อยู่ตรงข้ามกับซอยเทศบาล4ซอย12ทับ2ถนนเทศบาล4 อำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีนะครับจึงได้นำส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป จากการสอบปากคําผู้ต้องหาเบื้องต้นยังให้การภาคเศษทุกข้อกล่าวหาและก็ยืนยันว่าไม่ได้หลอกคู้เสียหายแต่ประการใดเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการจับกลุมและหลายๆท่านก็อยากจะได้บางทีเนี่ยท่านผู้ชมครับอยากจะได้วัตถุมงคลน,นะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์ดังรวมไปถึงพระบูชานะครับที่อยากจะไปสดิสถานว้ทีบ้านในการคารพกราบไหว้แต่ว่าเนี่ยครับนาย ลนลิศคนนี้นะก็ใช้นะเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มปลอมนะครับใช้คำว่าพีดท่าพระจันทร์นะครับแล้วก็หลอกว่ามีวัตถุมงคลเมื่อผู้เช่าผู้อยากจะได้นะครับโอนเงินเข้าไปแต่ว่าผู้ต้องหารายนี้ไม่เคยส่งวัตถุมงคลให้กับ ประชาชนก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงนะครับแล้วก็นําเข้านะครับสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนั่นเองทางด้านกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับนะครับการคุ้มครองผู้บริโภคมีความห่วงใยนะครับหากพบหรือเห็นนะครับ ว่ามีการหลอกขายสินค้าหรือบริการหรือสิ่งผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าผู้กระทําผิดนั้นจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับนะนี่ต้องบอกเรื่องนี้เลยนะเรานะต้องบอกว่านะเอาเปรียบนะครับกับประชาชนทางกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับพร้อมที่จะปกป้องและก็คุ้มครองผู้บริโภคหากท่านสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะแจ้งความนะครับจด จำหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนี้ไว้ครับ1 1 3 5นสะครับสามารถโทรเข้าไปได้นี่แหละครับหน้าของนายลนฤทธ์นะครับผู้ต้องหาที่หลอกเป็นเซียนพระแล้วก็บอกว่าแหม่มีวัตถุมงคลให้เช่าในราคาถูกแต่ว่าเมื่อนะครับผู้เช่าผู้อยากจะได้นะครับโอนเงินเข้าไปแล้วผลสุดท้ายได้อะไรครับได้ความว่างเปล่านะครับนี่ถือว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการป้องปรามก่อนที่จะเกิดการ เขาเรียกว่าขยายเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ความเสียหายอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการจับกลุ่มได้นะครับในเพิงพักแม่เซียนพระดันมาอยู่เพิงพักแบบนี้หมดท่าเลยเซียนนี้นะครับอ่ะไปส่องพระในคุกแล้วกันครับ